ัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอสำหรับแบงก์กันนะครับขอต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่าคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราทำรีวิวโมเดล M1910 ปีนะครับ Government 0.45 ไปตัวนี้เหมือนกันกับคลิปวิดีโอก่อนหน้าเมื่อกี้เลยลำกล้อง5นิ้วเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือประกับด้ามจับหรือล่องนิ้วนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เลยนะครับขอทำรีวิวเก็บผลงานไว้นะครับเผื่อใครที่อยากได้ทรงนี้นะครับเปิดกล่องมาจากโรงงานก็จะมี1ปืน1แมกกาซีนนะครับ1ปืน1แมกกาซีนตัวนี้จะเหมือนตัวคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับ M1910 ปีแต่ตัวนี้จะเป็นในรูปแบบไม้แท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้ามไม้เนี่ยมีล่องนิ้วนะครับด้านหน้านะครับคล้ายๆกับทำมาใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นจับได้กระชับขึ้นเหมาะสำหรับคนมือใหญ่นะครับสำหรับด้านขวาของปืนนะครับมีโลโก้เดียวกันเลยนะครับเป็นโมเดล Government นะครับ100ปีนะฮะมีเช็คเกอร์ด้านหลังด้านหน้านะครับเหมือนกันทุกอย่างไกลเหมือนกันหลังอ่อนเหมือนกันนะครับมีเซฟสำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายเหมือนกันนะครับและคนที่ถนัดมือขวานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโมเดล M1911 100ปีนะครับโค้มีรูปตาม้าด้ามจับสำหรับตัวสีเงินจะเป็นโลโก้หมุดทองนะครับแต่สำหรับตัวสีดำเนี่ยจะเป็นยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์ตัวหนังสือลงไปที่ตัวปืนนะครับแล้วก็จะได้กล่องบรรจุอย่างดีมานะครับหนาๆมานะครับแล้วก็มีคู่มือให้นะครับมีคู่มือให้หน้าคู่มือก็จะบอกขนาดน้ำหนักอยู่แล้วก็มี9+1เนี่ยมันเป็นความหมายของเอาลูกบรรจุเข้าไปในแมกกาซีนได้9นัดแล้วเสียบไปในปืนขึ้นลำบวกเข้าไป1นัดนะครับแล้วปลดแม็กออกมาเอาลูกใส่อีก1นัดก็จะกลายเป็น9+1หรือว่า10นัดนั่นเองนะครับขออนุญาตเอากล่องลงก่อนนะกล่องทางนี้นะครับโอเคตัวปืนนะครับใช้ลูกกระสุนถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยมันจะเป็นขนาด .45 แต่ว่าเป็นปืนแบงก์กันเนี่ยมันจะเป็นขนาด9 PAK นะครับ9 มม. PAK สมัยก่อนเนี่ยปืนแบงก์กันเนี่ยมีบทบาทในการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครนะครับแล้วราคาแบบแพงนะครับ20,000-20,000กว่าอย่างเงี้ยนะแพงมากแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะในเรื่องของข้อกฎหมายก็นำเข้ามาอย่างถูกต้องในรูปแบบสิ่งเทียมอาวุธนะฮะผู้ที่เล่นได้ครอบครองได้ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับใช้หลักฐานบัตรประชาชนในการซื้อขายนะครับก็คือเวลาคุณซื้อทางร้านก็จะขอเก็บนะครับเก็บเลขบัตรประชาชนและเก็บบัตรประชาชนไว้นะลงหมายเลขปืนไว้ว่าซื้อไปที่เท่าไหร่นะครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะวันนี้ต้องกรมการปกครองขอในเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องเก็บนิดนึงนะฮะเก็บนิดนึงต้องบอกข้อมูลการซื้อขายนิดนึงนะครับอายุต้อง20ปีนะฮะโอเคแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกมันแพงณปัจจุบันนี้มันเข้ามาก็ไม่แพงนะครับก็หมื่นต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงไม่เกินหมื่นนะครับก็สามารถจับต้องได้ซื้อได้เล่นได้นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับในช่องนี้ก็ช่างยนต์ก็ทำรีวิวเก็บรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานตัวปืนนะครับตัวปืนนะครับปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับปลดปุ๊บดึงออกมานะครับแม็กเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเซฟนะจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานกง้างพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ขึ้นเซฟอย่างนี้นะครับไกลจะเหนียวไม่ได้นะครับเราปลดเซฟลงเราถึงจะเหนียวไกลได้อีกอย่างนึงถ้าเราขึ้นสไลด์ไว้แล้วเราจะยิงโดยที่ว่าเราไม่กดหลังอ่อนนะครับเราจะยิงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปโดนนะเมื่อกี้ไปโดนนะเอาใหม่กดอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำงานเลยดังนั้นเราต้องกดหลังอ่อนถึงจะยิงได้ความหมายคือเราต้องกีบให้แน่นๆแล้วจับแล้วยิงนะครับปลายกระบอกปืนนะครับจะมีจุกเพิ่มแรงดันอยู่ตรงนี้ก็สำหรับเพิ่มแรงดันนะฮะอันนี้โรงงานเขาใส่มาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ปืนรีคอยหนักๆนะครับหรือว่ายิงแล้วมันเตะหนักๆหน่อยก็สามารถขันนะครับขันเข้าไปข้างในได้นะไขควงแบนมันหัวแบนเล็กนิดนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงนะอาจจะไขควงแบนที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องขันอัดเข้าไปนะครับแต่เวลาล้างทำความสะอาดนะเพื่อนๆนะขันอัดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะแต่เวลาล้างของความสะอาดเราก็สามารถขันออกมาได้นะครับแล้วก็ถอดกดสลักตัวนี้ทำจะไปไว้นึงนะกดตัวนี้นะครับปึ๊บบิดตัวนี้บิดอย่างนี้ถ้าทำความสะอาดนะบิดปุ๊บนี่ครับเหมือนกับปืนจริงเลยนะถอดออกมาเอาสลักออกมาปึ๊บอย่างนี้แล้วดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงนะครับให้คันคาสไลด์มันอันนี้คันคาสไลด์เนาะให้มันตรงกันแบบนี้แล้วกดฝั่งนี้นะครับกดฝั่งนี้
ปุ๊บสลักมันจะหลุดออกมาดึงออกมาดึงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับข้างในก็มีแค่นี้สังเกตดูเฟรมตัวปืนจะค่อนข้างหนาและหนามากนะครับยี่ห้อนี้คูเซ่นะครับมันจะหนากว่าปกติเพราะเขาไม่ได้เอาเหล็กมาทำนะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่ประเภทเหล็กหล่อหรือว่าเหล็กอลูมิเนียมนะครับลำกล้องของตัวปืนจะติดกับเฟรมล่างเพื่อป้องกันการไปดัดแปลงในลำกล้องก็จะมีให้เห็นนะครับลำกล้องนี้ก็จะมีเหล็กก้านหักอยู่นะฮะจะประมาณนี้เห็นไหมฮะจะมีเหล็กก้านหักอยู่เพื่อป้องกันการไปดัดแปลงแล้วลำกล้องไม่มีเกลียวนะครับตรงปลายมีจุกเซฟอยู่แล้วก็จุกเพิ่มแรงดันอยู่นะครับแต่เวลาทำความสะอาดก็อาจจะต้องบางคนก็คลายนะแต่ผมส่วนตัวผมว่าไม่ต้องคลายก็ได้เราสามารถใช้ซิลิโคนหรือว่าคอนแทคคลีนเนอร์นะครับฉีดเข้ามาแล้วเอาผ้าเช็ดกระดาษทิชชู่เช็ดหรือว่าแปรงขัดๆเวลาล้างทำความสะอาดก็เน้นตรงนี้แค่นั้นเองครับนิดนึงเพราะว่าเวลายิงมันเกิดขม่าลูกกระสุนมันดีดออกขม่าก็จะเกาะตามแหลมกระสุนขอบกระสุนนี้ทำให้เวลายิงไปเยอะๆแล้วขม่ามันเกาะลูกกระสุนมันจะไม่ฟีดออกดังนั้นก็ทำความสะอาดได้ตรงนี้นะครับทำความสะอาดได้ตรงนี้แล้วก็เช็ดพวกนี้ทำความสะอาดได้นะครับโอเคปืนมีแค่นี้นะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาเรียนแบบกับของจริงไปทั้งหมดมันเป็นปืนแสดงหนังปืนสะสมปืนถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครนะครับก็คือปืนแบล็งกันนั่นเองให้เข้าใจว่าเป็นปืนสิ่งที่อาวุธหรือว่าเป็นปืนแบล็งกันไม่ใช่อาวุธปืนนะครับใครที่คิดจะเอาปืนตัวนี้ไปดัดแปลงผิดกฎหมายโดนจับแล้วไม่คุ้มนะติดคุกแน่นอนผมบอกก่อนนะตัวนี้นะเรามาทำรีวิวเก็บผลงานให้รู้จักกันว่ามันมีของเล่นประเภทนี้ในบ้านเราในไทยนะครับในไทยโอเคนะครับขออนุญาตประกอบกลับนะจะไปไว้นิดนึงเอาตัวนี้ถ้าใส่งี้กลับด้านนะฮะงี้กลับด้านต้องเอาตัวเคิร์ฟตัวนี้ลงนะตัว U นี่นะใส่เข้ามาปึ๊บเข้ามาก่อนนะครับเขย่าปึ๊บไขควงจัดนิดนึงเข้าไปแล้วนะครับไงต่อครับเข้าไปแล้วใส่สไลด์กลับเข้ามานะครับอย่างนี้ใส่สไลด์กลับเข้ามาปึ๊บแล้วก็ดันกลับนะครับดันกลับนะสไลด์กลับอีกทีนึงครับดึงสไลด์กลับมาให้ตรงเอาออกรูไหนเอาใส่รูนั้นนะครับเขี่ยตัวนี้ให้เข้าล็อกนิดนึงใส่เข้าไปอาจจะต้องใช้ไขควงกดสลักตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะเห็นไหมช่วยนะช่วยนะช่วยช่วยเพราะสลักมันจะหนานะครับใบมันหนากดมาเอาให้ตรงก่อนนะเอาให้ตรงก่อนเลื่อนมาตรงปุ๊บขออนุญาตนะฮะมันเลื่อนหนีมันเลื่อนหนีมันดื้อมันดื้อนะเอาออกก่อนนี่อ่ะลงได้แล้วปุ๊บกดเข้าไปแก๊ปล็อกแล้วนะครับดึงกลับตีนกนะฮะเหนียวนกเลยเพื่อป้องกันมันถอยไปด้านหลังนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งปกติของเขาเอาแกนสปริงที่ถอดออกสวมเข้าไปนะครับขยับตรงล็อกแล้วนะครับทำการกดครับกดเมนสปริงนะครับใช้แรงสู้นิดนึงนะวางบูทลำกล้องลงไปเอาหมุดตัวนี้ให้ตรงนะครับตัวนี้นะให้ตรงนะตรงเสร็จปุ๊บบิดกลับนะฮะเอาไขควงกดตัวนี้ลงไปนิดนึงแล้วบิดกลับระวังมันเด้งใส่หน้านะนี่เรียบร้อยมีแค่นี้ครับวิธีการถอดทำความสะอาดล้างนะครับโอเคลูกกระสุนปืนแบงกันนะครับนี่ฮะนี่คือลูกใหม่ๆเลยนะครับ1กล่องมี50นัดนะครับกล่องละ 1,000 บาทนะตอนนี้นะตัวปืนกระบอกละ 8,500 บาทนะทั้ง2สีเท่ากันนะลูกปืนที่ยิงแล้วนะเพื่อนๆเป็นอย่างงี้ครับอันนี้จะเห็นชัดนี่จะเห็นชัดนี่ยิงแล้วยิงแล้วมีแก๊ปมีดินบินปืนนะครับดินปืนที่ใช้ทำปืนแบงกันเนี่ยเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับดังนั้นก็เป็นดินแรงดันต่ำนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับของกระสุนอะไรได้หรอกนะครับเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมของปืนแบงกันนะเขาออกแบบมาขนาดลูกเป็น9 PAK ตามที่หน้ากล่องเขาบอกเลยนะครับสามารถเก็บได้ถึง30ปีนะเขาบอกนะครับ30ปีตัวลูกนี้นะฮะ1แพ็คมี50นัดยี่ห้อบูกาต้าที่เราขายอยู่ก็แรงดันก็อยู่ที่430บาร์นะครับยิงออกไปเนี่ยสิ่งที่ออกจากตัวปืนก็จะมีลูกกระสุนปอกดีดออกนะครับแฟลชแบงค์ประกายไฟออกจากทางปากกระบอกเป็นลูกไฟออกไปนะครับเหมือนระบบจะคล้ายๆกับปืนจริงกับทุกอย่างแต่ไม่ได้มีหัวกระสุนออกไปนะครับยิงเดี๋ยวจะยิงในร้านทดสอบเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันจะมีอะไรหลุดออกไปที่กล้องนะครับแล้วไปโดนคนดูไม่มีนะบางคนถามว่าปืนเป็นการอันตรายไหมมันเป็นปืนที่ยิงแล้วเหมือนจริงทุกอย่างแต่ไม่มีอันตรายนะครับก็จัดอยู่ในประเภทหมวดหมู่ของเทียมอาวุธนะครับเทียมอาวุธสวยๆนะเดี๋ยวเราจะมายิงเมื่อกี้ตัว1911100ปีตัวด้ามธรรมดาเรายิงตัวสี
ีเงินเอ้ยสีดำเดี๋ยวเรายิงตัวนี้สีเงินนะครับสีเงินนี้สีเงินหนึ่งแมกกาซีนบรรจุอยู่เดี๋ยวเราบรรจุสัก3นัดพอนะครับมันบรรจุได้9นัดนะแล้วก็บวกได้อีก1เหมือนที่ผมบอกแต่ว่าเดี๋ยวจะยิงทดสอบให้3นัดครับแต่ก่อนไปขอชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับคลิปวิดีโอเมื่อกี้ผมลืมชั่งน้ำหนักแต่น้ำหนักมันเท่ากันนะ1229กรัมหรือประมาณโล2ขีดนะครับน้ำหนักหนักหน่วงมากนะฮะความยาวตัวปืนสไลด์อยู่ที่19เซนถ้าเกิดรวมหลังอ่อนจนถึงตรงนี้ก็อยู่22เซนนะครับลำกล้องเป็นลำกล้องขนาด5นิ้วนะครับนี่ฮะ5นิ้วเป๊ะเลยนะครับความสูงรวมส้นแม็กที่บวก1แล้วอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรหรือประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้ข้อมูลพื้นฐานนะเดี๋ยวเรามาดูแฟลชแบงค์ที่เกิดจากทางปากกระบอกนิดนึงนะครับสัก3นัดนะครับ3นัดสำหรับนี้นะอันนี้อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องหูฟังตัดเสียงนิดนึงนะครับเราจะใช้ในการยิงปืนนะครับสำหรับปืนแบงค์กันก็ใช้อันนี้ได้แล้วก็กีฬา IPSC IPDA และกีฬาก็ใช้แบบนี้กันนะครับเป็นหูฟังแบบตัดเสียงเวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะดูดเสียงพูดเวลาเรายิงปืนในสนามเนี่ยเรายืนอยู่ข้างเพื่อนเราใส่หูฟังถ้าเป็นหูฟังแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็เราพูดกันเราจะคุยไม่รู้เรื่องแต่พอเราใส่หูฟังตัดเสียงแล้วเปิดโหมดยิงปืนเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มเสียงเราคุยกับเพื่อนเราจะไม่ต้องถอดหูฟังออกบางทีเรายิงอยู่แล้วฮะอะไรอย่างงี้เราอันนี้มันเป็นหูฟังรุ่นใหม่เราพูดออกไปมันก็จะดูดเสียงให้แต่เวลาเรายิงปืนนะเพื่อนๆนะเสียงมันจะถูกตัดออกหมายความว่าเราตบมืออย่างเงี้ยเสียงก็จะเบาลงครับเวลาเรายิงปืนเราจะรู้สึกว่าเราได้ยิงปืนได้ยินเสียงยิงปืนแต่ว่าเสียงยิงปืนจากที่มันดังจนแสบแก้วหูเนี่ยมันจะเบาลงนะครับมี3สีสีเทาสีดำแล้วก็สีทรายนะครับอันนี้รุ่น M3 สามารถมีสายแจ็คตรงนี้นะครับต่อกับในกล่องเนี้ยจะมีสายต่อกับมือถือiPhone Samsung Oppo อะไรได้หมดนะแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์เล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้นะผมฟังตัวนี้ใส่ทานแบบ 3A บิดตรงนี้นะปึ๊บ 3A ใส่2ก้อนครับใส่2ก้อนใส่ทานแค่2ก้อนสวิตช์ปรับโหมดจะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ใส่ทานเข้าไปก่อนปึ๊บกล้องจะเห็นอันนี้เป็นไมค์นะครับไมค์นี้ไมค์ซ้ายขวาสวิตช์ปรับโหมดอยู่ด้านข้างนี้นะครับปิดเปิดกดตรงนี้กดค้างไว้3วิมันจะดังติ๊ดนะครับถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเสียงที่เราพูดกันเนี่ยให้มันได้ยินชัดก็บวกนะแต่ถ้ามันเราพูดแล้วมันดังไปแล้วก็ลบได้นะครับรู้สึกจะมีปรับอยู่3โหมดนะครับเสียงตืดๆๆๆได้นะครับมาโอเคเราเข้าเรื่องปืนกันเรายิงปืนกันดีกว่านะครับขออนุญาตใส่ซิลิโคนก่อนนะปืนใหม่นะปืนใหม่เอามาทดสอบและทุกกระบอกที่ออกจากที่นี่ไปเราก็จะมีการยิงทดสอบให้นะครับก่อนจะยิงทดสอบเราก็จะต้องขันจุกปลายกับตัวเพิ่มแรงดันนะครับเข้าให้สุดนะครับเข้าให้สุดอย่างนี้โรงงานเขาจะแปะมาเขาจะแปะมาแต่ผมจะเราก็จะขันให้แบบนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดเราเอาออกเลยนะครับเวลายิงลูกปืนจะไม่คัดปอกนะครับบางคนไปเอาตัวนี้ออกแล้วก็ทักมาบอกว่าปืนมีปัญหาแต่จริงไม่ได้มีปัญหานะครับเขาไปถอดออกเพราะมันดูไม่สวยแต่จริงๆต้องใส่นะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มแรงดันให้ปืนสไลด์มันถอยแล้วก็ดีดปอกออกปืนออกนะครับแต่ว่าทางเราก็จะขันให้ทุกคนเลยนะครับอันนี้3นัดบรรจุนะครับเซฟนะเซฟนะยิงไม่ได้นะกดเซฟลงยิงได้แล้วนะตัวนี้สังเกตประกายไฟที่ออกปากกระบอกนะครับแล้วก็ลูกกระสุนที่ดีดออก1 2เรียบร้อยนะครับสไลด์ค้างออกไม่มีอะไรค้างแล้วนะครับอารมณ์จะประมาณนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรออกไปนะครับก็จะมีแค่ลูกกระสุนที่ยิงแล้วดีดออกจากทางด้านข้างแล้วก็ประกายไฟที่ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นทันหรือเปล่านะครับแต่ก็ผมยิงตัวนี้ผมจะเห็นเป็นลูกไฟออกไปน่าจะเห็นทันอยู่นะครับได้เห็นทันอยู่โอเคครับสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับในคลิปวิดีโอในการทดสอบปืนแบงค์กันโมเดล M1911 นะครับ100ปีรุ่นร่องนิ้วนะครับเราจะเรียกว่า M1911 100ปีรุ่นร่องนิ้วมี2เฉดสีนะครับสีดำแล้วก็สีเงินลำกล้อง5นิ้ว
นะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะนี่ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าลืมไปเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นถ้าก็ความทางเฟซทางไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อสวัสดีครับ